ันยังเชิงกระเด็นสวัสดีครับผมกับอารมณ์เดนอ่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าติ่งอย่างวะในเดือนนี้เนี่ยติ่งอะไรไปบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของเรื่องเมคอัพก่อนช่วงนี้สิ่งที่เราติ่งพวกแบบเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็คือการทาลิปกอสคือมันก็จะมีความธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือเราทาอยู่นะฮะจะทำให้เราแบบปากดูแบบสุขภาพดีต่อมาพูดของเรื่องเพลงดีกว่าเนาะเพลงที่เราชอบฟังในเดือนนี้นะครับเราอ่ะไปดูอนิเมะมาเรื่องที่ชื่อว่าเรื่อง Weathering With You นะทุกคนแล้วเราชอบเพลง Grand Escape มากๆเลยนะทุกคนเราฟังบ่อยมากเป็นเพลงที่ทำให้เรามีกำลังใจมากๆเลยนะครับอีกเพลงนึงก็คือเพลง Audios ของ Evergo นะเราชอบแบบเบสของมันดนตรีของมันคือแบบดีอีกอันนึงก็คือ X1 ก็ติ่งส่วนมากก็จะฟังเพลง Flash นั่นแหละนะแล้วก็ในส่วนของ Netflix ช่วงเดือนกันยายนนะทุกคนคือเราพักเรื่องของซีรีส์ไปนิดนึงเนาะคือไม่ได้ดูแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ก็จะมีเป็นหนังเป็นแบบเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่เราดูแล้วเราชื่นชอบแล้วเราเอามาอยู่ในวิดีโอเนี้ยเรายกให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติ่งละกันเนาะมีเรื่องนี้นะครับนี่จริงๆเรื่องนี้มันเข้าลงไปแล้วสักพักหนึ่งเนาะไม่ใช่สักพักหนึ่งแหละนานแล้วตั้งแต่2013อะย้อนเวลาให้เธอรักเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีพลังวิเศษที่จะย้อนเวลาได้ไปแก้ไขจุดต่างๆได้มันเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆคือแบบเสียดายมากที่ไม่ได้ไปดูในโรงหนังทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ Falling in Love นะครับเรื่องนี้ที่เรายกให้เนี่ยเพราะว่าเราชอบความแบบcountry หน่อยต่างจังหวัดเป็นเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงใน Netflix ที่เราชอบดูนะครับก็คือเรื่องโอมเพียงแม่เม็ดน้อยสู้ตายมันจะเป็นเหมือนแบบในโซนของช่องเด็กอ่ะทุกคนเป็น Netflix เด็กน้อยอะไรแม่มดอะไรประมาณนี้เปิดลอยๆไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยตอนนี้เขามี3ซีซั่นแล้วนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะเรื่องนึงที่เราชอบดูอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็คือ Scream Queen เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปเจอมาในเพจนึงเขาเอาตัดตอนมาลงเป็นเหมือนหอพักมหาลัยอะไรเงี้ยที่เขาแบ่งเป็นบ้านๆไปเนี่ยบ้านนี้เขาก็จะมีชื่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านเนี้ยเขาจะมีตำแหน่งที่แบบว่าเป็น channel เบอร์1 channel เบอร์2อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันเป็นสไตล์แบบฆาตกรรมมันเป็นตลกร้ายนะทุกคนมันไม่ใช่แบบหนังที่แบบเฮ้ยฆาตกรรมน่ากลัวจังเลยแต่เป็นฆาตกรรมที่แบบตลกว่ะมันอย่างงี้ก็ได้หรอวะอะไรวะเรื่องนึงรักติดไซเรนคือตอนแรกก็กลับจะไม่ดูหรอกแต่ว่ามีคนพูดใน Facebook เยอะมากว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลยแบบไปตามดูตามจ้ะในส่วนของติ่งเกาหลีนะก็พูดไปในเพลงแล้วนิดนึงแต่ว่ามีอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เราอยากมาแนะนำทุกคนให้ดูกันก็คือรายการ Queendom เป็นรายการที่เหมือนเอาวง Girl Group อะไรอย่างเงี้ยมาที่จะมี The Idol Oh My Girl AOAมามามูนะครับแล้วก็ปาร์คบอมมาร้องเพลงแข่งกันแล้วก็เหมือนมิชชั่นก่อนเนี้ยเป็นมิชชั่นที่แบบเอาเพลงของแต่ละคนมาร้องอะไรอย่างเงี้ยมีอีกวงนึงมีโกลกรุ๊ปอีกวงนึงก็คือ Love List ชอบมากชอบการที่นำเอาเพลงมาโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมาอันแดปมารีมิกซ์ใหม่คือแบบมันทำให้เรารู้สึกได้ฟังเพลงในยุคที่เราแบบเกิดเลยในยุคที่เราติ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบแม่บาวไอเกิลแม่ทูเอนนี่วันอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากแล้วประมาณนี้สำหรับการติ่งอย่างว่าของเราเนาะอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำด้วยนะทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบเนี่ยหรือดูมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครติ่งอะไรบ้างเนี่ยลองมาแชร์กันหน่อยเนาะเราอยากรู้เผื่อเราจะไปติ่งตามบ้าง นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย